สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ weekly C3 วันนี้ขอตั้งคำถามกับทุกคนที่กำลังชมอยู่ว่าคุณเป็นคนที่ใช้ 3G แบบไหนจริงๆมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตบนมือถือยัง 3G ของเราช้าลงอย่างเช่นมีคนอยู่เยอะๆแล้วแย่งกันใช้งานบนพื้นที่เดียวกันไปจนถึงเสาสัญ,ญญาณที่ใช้เนี่ยอยู่ห่างไกลาจากตัวเราแค่ไหนหรือบางคนลึกซึ้งนิดนึงก็คือจะดูไปจนถึงแบนด์วิดต์ของแต่ละค่ายที่ให้บริการยิ่งแบนด์วิดต์มากๆนั้นก็เหมือนกับถนนนะคะที่สายใหญ่ขึ้น รถก็วิ่งเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแต่วันนี้มีคนถามว่าเอ๊ะบางเครือข่ายเนี่ยทำไมมีการรวมการใช้งานที่อยู่บนคลื่นความถี่ที่หลายหลายคลื่นความถี่ด้วยกันมีความสําคัญชไหนะวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะหลายคนสงสัยว่า 3G คลื่นใหม่ทําไมบางค่ายต้องรวมหลายคลื่นมาใช้อย่างเช่น DT แทหลายคนถามว่าทําไมต้องผนวกเอาโครงข่ายทั้ง3โครงข่ายเช่นคลื่น850 1,800หรือ2,001มาสร้างเป็นเครือข่ายที่ชื่อว่าไทรเน็ทั้ง3คลื่นความถี่ต่างก็มีจุดเด่นรองรับการใช้งานที่ไม่เหมือนกันค่ะแบ่งตามประเภทการใช้งานเลยนะคะสีขอแบ่งง่ายๆแบบนี้คลื่น1,800คือเน้นคนที่ชอบโทรออกเยอะๆไม่ค่อยจะเล่นเน็ตบนมือถือคลื่นนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลักใช้ในงานโทรออกรับสายสัญ,ญญาณชัดเจนและใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านเอชได้เบาๆเหมาะกับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะวัยรุ่นใจร้อนพวกใช้เน็ตความเร็วสูงอย่าง 3G สําสำหรับรับไฟล์ส่งไฟล์ใหญ่ๆหรือว่าดูวิดีโอดู YouTube ผ่านมือถือก็จะมีให้ใช้บนย่านความถี่850ก็ได้หรือว่า2,100เมกะเฮิร์ก็ได้2 1 0 0นเมกะเฮิร์เนี่ยนะคะจะใช้งานด้านอินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงเอาไว้รับเอาไว้ส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลในพื้นที่ที่คนไปรุมใช้งานกันหนานแน่นอันนี้จะใช้งานได้รับดื้นขึน ปรับเปลี่ยนเป็น 4G ได้เมื่อโทรศัพท์มือถือของคุณพร้อมและคุณเปลี่ยนซิมเป็น 4G จากการรวมตัวของ3โครงข่ายทาให้ทุกการสื่อสารรับรื่นไม่มีสะดุดค่ะเพราะว่ามีระบบอัจฉริยะระบบสายใหม่นี้ก็จะฉลาดนะคะที่จะสลับคลื่นสัญ,ญญาณให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกรูปแบบในทุกพื้นที่โดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในเมืองหรือนอกเมืองก็สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวอีทีอื่นๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ Microsoft Surface แท็บเล็ตตัวแรกของ Microsoft เปิดตัวในไทยเป็นประเทศที่29ชูจุดขายด้านการทำงานเอกสารได้สมบูรณ์แบบเหมือน PC กสทชยืดอายุคลื่น1,800เมกะเฮิร์ที่จะหมดสมรทานต่ออีก1ปีเพื่อให้ผู้ใช้18ล้านรายโอนย้ายได้ไม่สะดุดส่วนค่ายมือถือจะไม่มีการออกโปรโมชั่นใหม่บนคลื่นนี้อีกกลับมาติดตามวิกฤตีทรีได้ใหม่เป็นประจำในเรื่องเดียนนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์อย่าลืมไปกดไลค์ให้ซีบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ